คยมีลูกค้าบอกคุณไหมคะว่าโรสฉันไม่อยากบอกใครเลยอะเพราะว่าเธอรับลูกค้าวันหนึ่งไม่ถึง3าคนฉันกลัวว่าฉันน่ะจะไม่มีคิวนวดครูจะบอกว่าเทคนิคอย่างหนึ่งคือเทคนิคของการผลิตขนม <c oughs> เขาเรียกว่าขนมเค้กที่อร่อยที่สุดวันละจำนวนร้อยชิ้น แล้วเราขายแค่1เดือนร้อยชิ้นหรือว่าวันละร้อยชิ้นก็เปรียบเสมือนกับคูลรสนะคะกำลังจะบอกพวกคุณว่าการทำการตลาดคือเราไม่ต้องผลิตสินค้าจำนวนมากเราผลิตเอาปริมาณที่น้อยแต่คุณภาพขับแก้วแบบนี้ลูกค้าจะวิ่งเข้าหาเราะคะ่ะลูกค้าจะวิ่งมาจองคิวบอกว่าฉันจะเอาวันนั้นฉันจะเอาวันนี้ฉันอยากให้คนที่ฉันรักได้รับของที่ดีที่สุด อันนี้คือคีย์ที่ครูลอสบอกสําหรับลูกค้าที่เขาอยากมานวดแล้วครูก็บอกว่าการที่เราทํางานนวดเนี่ยเราทําเพราะว่าความรักแต่วิธีที่จะช่วยให้คุณได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองให้ดีและดียิ่งๆขึ้นไปสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการดูแลแบบ Holistic Care นั่นคือ Wellness อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องหมอนวดไทยคะถ้าคุณอยากมีไรายได้เป็นล้านและคุณอยากให้มีลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณดึงดูดเข้าหาคุณคุณจงผลิตสินค้าที่แบบ Only Me o n l y Me โดดเด่น ดีเยี่ยมไม่ใช่โดดเด่นแต่ต้องโดดเด่นในทางที่ดีและดีเยี่ยมให้คนกล่าวขานคุณว่าอ๋อถ้าพูดถึงหมอนวดไทยในดุสเซนดอบเน้นคุณภาพไปที่คุโรสแต่ถ้าเน้นคุณปริมาณไปที่อื่นได้แบบนี้ค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นคู่แข่งใครแต่เราอะจงโดดเด่นในแบบของเราดูแลลูกค้าคุณให้ดีที่สุดแล้วคุณจะมีลูกค้าวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะ